สมรสเท่าเทียมปลดล็อกการซื้อบ้านคู่รัก LGBTQIA+ n ทันทีที่บุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมให้การแต่งงานของทุกเพศได้รับการรับรองสิทธิตามกฎหมายธงภายสีรุง้งสัญลักษณ์วันแห่งประวัติศาสตร์ก็โบกสะบัดฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างคึกคักและทําให้ปีนี้กลายเป็นปีที่มีความสําคัญสําหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQIA+ n ชาวไทยยังไปกว่านั้นการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญและเป็นโอกาสของภาครัฐรวมถึงภาคธุรกิจที่จะดึงดูดกําลังซื้อของผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยข้อมูลจาก LGBT Capital คา,าดการว่าอํานาจการใช้จ่ายโดยรวมทั่วโลกของฐานผู้บริโภค LGBTQIAN+LGBTGDP ในปี2,566จากจํานวนประชากร388ล้านคนทั่วโลกซึ่งมีอายุ15ปีขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ4.7ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ในจำนวนนี้คิดเป็น LGBTQIA+ ชาวไทยประมาณ3.7ล้านคนและมีอำนาจการใช้จ่ายอยู่ที่26,000ล้านดอลลาร์ต่อปีสะท้อนให้เห็นถึงศักยาภาพการใช้จ่ายของผู้บริโภคกลุ่มนี้และยังเป็นโอกาสของภาคธุรกิจอสังหาในการตอบโจทย์และเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจสีรุง้งสำหรับพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถสมรสกันได้ตามกฎหมายแล้วยังมาพร้อมสิทธิในการสมรสที่ครอบคลุมทุกมิติเช่นสิทธิในการมั่น แต่งงานและอย่าร้างคู่สมรส LGBTQIAN+ จะได้รับสิทธิตามกฎหมายในการมั่นหรือแต่งงานซึ่งสามารถจดทะเบียนสมรสในไทยและใช้สิทธิคู่สมรสได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับคู่สมรสชายหญิงและเป็นเหมือนบันไดนำพาคู่รัก LGBTQIAN+ ไปสู่สิทธิขั้นพื้นฐานในหลากหลายด้านรวมไปถึงการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเช่นการเปิดโอกาสในการกู้ร่วมเพื่อซื้ออสังหาในฐานะคู่สมรสซึ่งจากข้อมูลจากรายงานดัชนีความเชื่อมั่นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพปริมณฑล ในภาพรวมของไตรามาสหนึ่งปี2,567ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ REIC ระบุว่าผู้บริโภคที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่ม LGBTQI+ a N ถึง4.9%โดยความต้องการที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัย4ถือเป็นเทรนที่ปราศจากเพศ genderless และผู้บริโภคกลุ่ม LGBTQI+ a n ต่างก็มีความต้องการที่อยู่อาศัยที่ไม่ต่างจากผู้บริโภคในกลุ่มอื่น ดังนั้นจึงควรได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เท่าเทียมกันขณะที่เว็บไซต์ดีๆ property พลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ระบุว่าที่ผ่านมากฎหมายไทยยังไม่รองรับการจดทะเบียนสมรสของคู่รัก LGBTQIA+ จึงทําให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่มีผลทางนิติในและทําให้คู่รัก LGBTQIA+ ไม่สามารถกู้ร่วมได้แต่แม้ว่ากฎหมายจะยังไม่รองรับแต่ที่ผ่านมาก็มีหลายๆธนาคารที่จัดแคมเปญพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้คู่รัก LGBTQIA+ n สามารถกู้ซื้อบ้านคอนโดร่วมกันได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเพศแต่นับหลังจากวุฒทสภาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมคู่รัก LGBTQIA+ n จะสามารถรยืนกู้ซื้อที่อยู่อาศัยโดยใช้สิทธิคู่สมรสได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับคู่สมรสชายหญิงทั่วไปซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นการนับหนึ่งในการเริ่มต้นเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มคู่รัก LGBTQIA+ n อย่างแท้จริงนั่นหมายความว่า ขนาดของดีมานตลาดที่อยู่อาศัยไทยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือดีมานเพิ่มขึ้นกว่า3.7ล้านคนและจะมีเม็ดเงินที่พร้อมจะไหลเข้าสู่ตลาดอสังหาจำนวนมหาศาลยิ่งเมื่อนับรวมโอกาสที่คู่รัก LGBTQIA+ n ต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยด้วยแล้วโอกาสที่ตลาดอสังหาในปี67จะถูกขับเคลื่อนด้วยคู่รัก LGBTQIA+ n ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้